บันไดนำโคนะครับพาเกมภาคใหม่ล่าสุดของเกมแอคชั่นขับหุ่นตระกูลดังที่เกมเมอร์หลายคนกำลังรอคอยอย่าง Armored Core 6 Fires of Rubicon ไปโชว์ตัวกันในงาน Summer Game Fest ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นโชว์พิเศษสำหรับสื่อนะครับซึ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดใหม่ๆของตัวเกมพร้อมกับโชว์วิดีโอเกมการเล่นแบบเต็มๆและ Gamedos ของเราก็ได้มีโอกาสได้รับชมการนำเสนอจากตัวงานนี้วันนี้เราก็เลยหยิบเอารายละเอียดที่น่าสนใจที่เราได้เห็นมาบอกต่อให้กับแฟนๆได้ฟังจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับเล่าให้ฟังกันสั้นๆก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยรู้จักกับซีรีส์ Armored Core นะครับในเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นทหารรับจ้างออกทำภารกิจหาเงินมาปรับแต่งหุ่นยนต์ยักษ์ของตัวเองโดยจุดเด่นของเกมจะอยู่ที่ความหลากหลายในการปรับแต่งตัวหุ่นและระบบการต่อสู้ที่ท้าทายซึ่ง Armored Core 6 Fires of Rubicon นะครับก็จะถือเป็นภาครีบูทแบบกึ่งๆซึ่งผู้เล่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเคยเล่นเกมภาคเก่ามาก่อนก็สามารถกระโดดมาสนุกกับเนื้อหาของภาคนี้ได้ทันทีโดยในเดโมนะครับที่เราได้เห็นนั้นนะมีจุดเด่นด้วยกันอยู่หลายจุดข้อแรกก็คือเรื่องของการออกแบบฉากนะครับทีมงาน From Software เนี่ยระบุว่าพวกเขาเนี่ยทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้สภาพแวดล้อมของเกมนั้นมีความหลากหลายผู้เล่นจะรู้สึกได้ว่าได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริงและต้องถูกออกแบบมาให้เป็นฉากการต่อสู้ที่สนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยในเดโมที่เราได้ดูนี้นะครับจะเป็นภารกิจกริด086 Infiltration นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจแรกๆของตัวเกมโดยตัวเอกของเราเนี่ยจะได้รับมอบหมายให้บุกจู่โจมฐานทัพของกองกำลังค้าอาวุธเถื่อนตัวฉากเนี่ยจะมีความเปิดกว้างนะแล้วก็เราสามารถเลือกวิธีและก็เส้นทางหลากหลายรูปแบบในการไปถึงเป้าหมายของภารกิจได้จะบินหลบนะหาช่องทางที่ศัตรูวางกองกำลังไว้น้อยๆหรือจะลุยฝ่าประตูหน้าไปเลยก็ได้เหมือนกันพอถึงฉากต่อสู้นะครับตัวเกมก็โชว์ฉากการต่อสู้ที่รวดเร็วฉับไวแล้วก็เต็มไปด้วยกระสุนทั่วจอในตัวเกมภาคนี้นะการใช้บูสเตอร์นั้นจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วนอกจากใช้ในการฉีกหลบซ้ายขวาแล้วเนี่ยการบูสเนี่ยเพื่อเข้าถึงตัวศัตรูในระยะประชิดก็ยังเป็นระบบที่สำคัญมากโดยการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยเป็นส่วนที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดจากตัวเกมภาคเก่าและทีมงานก็ยืนยันว่าใช้บูสต์หาจังหวะช่องว่างจะเป็นหัวใจสำคัญในระบบการต่อสู้ของเกมภาคนี้พูดถึงระบบการต่อสู้และการบังคับซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญในเกมของค่าย From Software ซึ่งใน Armored Core Fires of Rubicon นะหัวใจดังกล่าวก็ไม่ได้หายไปไหนการต่อสู้ในเกมนั้นเนี่ยจะดุเดือดแล้วก็ท้าทายผู้เล่นจำเป็นจะต้องอ่านเกมให้ออกแล้วก็วางแผนก่อนเข้าโจมตีศัตรูให้ดีตัวเกมจะยังมีระบบที่เรียกว่า Stacker ซึ่งจะทำให้หุ่นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักแบบต่อเนื่องเนี่ยจะเข้าสู่สถานะสตันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ถูกโจมตีรุนแรงเป็นพิเศษซึ่งแม้แต่บอสเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของระบบนี้ด้วยตัวหุ่นยนต์คู่ใจของเราเนี่ยจะสามารถติดตั้งอาวุธนะอุปกรณ์หลักได้ทั้งหมด4ชิ้นซึ่งก็คือมือซ้ายขวาทั้ง2ข้าง2ชิ้นนะแล้วก็บนไหล่ซ้ายขวาอีก2ชิ้นตัวอาวุธก็มีมากมายหลายรูปแบบทั้งปืนกลปืนเลเซอร์จรวดจู่โจมดาบเลเซอร์ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมอย่างโล่พลังงานแน่นอนว่าการปรับแต่งหุ่นก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญของเกมตระกูลนี้นะครับใน Armored Core 6 Fires of Rubicon เนี่ยผู้เล่นจะยังคงสามารถเลือกปรับแต่งหุ่นของตนเองได้อย่างอิสระเช่นเคยนอกจากการเลือกใช้อาวุธอุปกรณ์แล้วนะชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาลำตัวหัวส่วนแขนเรดาร์บูสเตอร์ชิปและตัวจ่ายพลังงานเนี่ยทั้งหมดล้วนสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามใจของเราและไม่ใช่แค่รูปร่างภายนอกหรือค่าสถิติต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นนะทีมงาน From Software ระบุว่าพวกเขาตั้งใจพัฒนาให้การปรับแต่งชิ้นส่วนทุกอย่างส่งผลสะท้อนให้ผู้เล่นสามารถรู้สึกได้ในระหว่างการเล่นจริงๆอีกด้วยในเดโมที่เราได้รับชมนะทีมงานก็โชว์ฝีมือเข้าต่อสู้กับบอสหลักประจำด่านซึ่งเป็นหุ่นยนต์ขนาดยักษ์นะทีมงานยืนยันว่าการต่อสู้กับบอสในเกมนี้เนี่ยจะท้าทายฝีมือผู้เล่นอย่างมากตามที่แฟนเกมค่าย From Software คาดหวังผู้เล่นจำเป็นจะต้องเรียนรู้รูปแบบการโจมตีของบอสแล้วก็หาจุดอ่อนให้เจอในขณะเดียวกันนะการปรับแต่งหุ่นให้ถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการข้ามอุปสรรคต่างๆภายในเกมนี้ด้วยจากทั้งหมดที่เราได้เห็นมานะครับ Armored Core 6 Fires of Rubicon ถือได้ว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของซีรีส์นี้แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้มีรูปแบบการเล่นเหมือนเกมดังสมัยใหม่ๆของค่าย From Software สักเท่าไหร่แต่ว่าลายเซ็นสำคัญของค่ายก็ยังอยู่ครบนะทั้งการต่อสู้ที่สนุกเก
เกมการเล่นที่ท้าทายฉากการต่อสู้กับบอสที่น่าจดจำ Armored Core 6 Files of Rubicon จะวางจำหน่ายในวันที่25สิงหาคมนี้บนระบบ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series และ PC ครับ